แมวมองมหาชนคือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลทั่วประเทศโหวตให้กับผู้เล่นที่มีฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นสโมสรละ1คนจาก18สโมสรชั้นนำของไทยสวัสดีครับผมอามสุภชัยเจเดชครับสวัสดีครับผมนนท์ครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์ครับจุดเริ่มต้นที่เราจากกันอะไรเงี้ยก็ตอนทีมชาติรุ่นอายุ19ปีที่โค้ชจุ่นทำผมอาจจะเข้ามาเก็บตัวก่อนในช่วงแรกแต่อานนท์จะเข้ามาที่หลังเพื่อนเลยตอนเข้ามาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ เขามาเหมือนซุปตาอะไรเงี้ยมาตอนจบเขาเป็นคนเก่งนะคือเขามาเขาเลี้ยงผมหมั่นไส้เขามากเลยเล่นในสนามเลี้ยงเก่งจังเลยมิสซี่ลิมปิงเขาเรียกกันเบอร์มิสซี่แม่ริมอ้าวแม่ริมแม่ริมเออแอบมุกให้ครับผมให้แก้ให้ตลอดเดี๋ยวร่วมซ้อมกับอาร์มก็เป็นคนหนึ่งครับที่เล่นกองหน้าเก่งกลางนี่มันไข่ตอนแรกไม่รู้จักใครแต่พอแบบว่าได้ซ้อมอะไรด้วยกันเอ้ยได้ไปหรือไปเหมือนพี่มุ้ยเลยนี่หว่าเฮ้ยป้าตายก็ยอกันอย่างนี้แหละครับไม่มีใครยอก็ยอเป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกันครับผมก็ชอบถ่ายรูปอามก็ชอบถ่ายรูปอะไรมีที่ไหนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบชวนกันไปถ่ายอะไรเงี้ยตอนอยู่วิลัมก็จะมีแก๊งเด็กๆก็มีหัวหน้าแก๊งก็พี่พีนะครับแล้วก็มีผมมีน้องเช็คน้องเกมแล้วก็มีอามจริงๆตอนแรกก็ตั้งกรุ๊ปไลน์เฉยๆครับไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อไลน์ว่าอะไรดีช่วงนั้นก็ไอเพลงกุชิแกงมันกำลังมาเลยกำลังดังก็เลยบอกเอาชื่อนี้แหละเอาเป็นชื่อแก๊งไปเลยอะไรเงี้ยครับพี่พีครับพี่พีเป็นคนแมตช์นั้นที่แกยิงทีมเก่าไปแล้วครับนั่นแหละแกก็ทำท่านั้นแล้วหลังจากแมตช์นั้นอะไรเงี้ยมีผมได้แข่งต่อผมก็เลยคุยกับพี่ว่าเรามาทำท่าดีใจเดียวกันดีกว่าอะไรครับไปเช็คอ้าวในเกมยิงเข้าก็ให้มันทำท่าเดียวกันเนี้ยแล้วก็มันจะได้เหมือนกับว่าสื่อสารกันอยู่อะไรครับรวมด้วยช่วยกันผมกับพี่นนท์อะไรเงี้ยแกงรุ่นพี่ก็มีพี่ที่จะโดนไปจับต้านน้ำครับผมกับอ้ามก็จะคอยแบบว่าอยู่ข้างหลังแกสะหัวเนี้ยเอายาสระผมก็ไปบีบใส่หัวพี่ก็จะบ่นไอ้เหี้ยยาสระผมยี่ห้ออะไรวะแม่งไม่หมดสักทีแล้วก็ผมก็จะล้างไม่หมดอะไรครับอยู่วีรัมก็แกล้งกันทุกวันแหละครับแกก็ไม่ค่อยจำก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เป็นคะแนนโหวตให้กับผมอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆครับผมก็ดีใจครับที่แฟนบอลทุกคนเขาดูเราอยู่แล้วก็เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจในตัวเราเขาก็อยากเห็นเราว่าเรามีดีพอไหมที่จะติดทีมชาติอะไรเงี้ยคะแนนโหวตเขาเยอะนะเนี่ยตั้ง60กว่าเนี่ยผมยอมเลยโอ้สุดยอดทุกแมตช์ที่เขามีโอกาสได้ลงเล่นอะไรเงี้ยเขาก็พยายามแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้มันเต็มที่แล้วก็ทำงานในสนามให้หนักพอเขามีโอกาสได้ลงเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยความมั่นใจเขาก็ดีขึ้นแล้วก็เขาทำผลงานได้ดีมากช่วงเล็ก2เลยครับอามเขาก็มีโอกาสได้ลงสนามเยอะแล้วก็ผลงานค่อนข้างเด่นเลยนะอามก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับไม่ได้ทำให้โค้ชหรือว่าทำให้ตัวพ่อเนยผิดหวังเลยก็ดีครับมันเป็นมุมมองนึงของหลายๆส่วนที่เข้ามาสนับสนุนทีมชาติไทยอะไรเงี้ยการที่เรามีแมวมองมหาชนนี่ครับผมว่ามันทำให้ได้เห็นอีกมุมมองนึงที่ทันบอลเขามองครับกับตัวเรายังไงมองกับทีมนี้ยังไงคนไหนสมควรที่จะติดมาหรือไม่ติดมามันก็เป็นหลายๆมุมมองมันทำให้ผมว่าภาพรวมมันดีครับขอบคุณมากกับคะแนนโหวตทั้งผมแล้วก็พี่นนท์แล้วก็พวกผมจะทำงานหนักจะทำให้ทุกคนมีความสุขให้แฟนบอลช้างศึกครับเข้ามาช่วยชมแล้วก็ช่วยเชียร์ทีมชาติไทยของเราเยอะๆเพราะว่าฟุตบอลมันจะไม่สนุกครับถ้าไม่มีพวกคุณครับอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นช้างศึกเบอร์12ครับเพราะทุกคนคือผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติไทยครับ